วันนี้บ้านกุ้งทําน้าเงี้ยวกินกันนะคะทํากันบ่อยมากเราซื้อน้ําพริกสําเร็จรูปซึ่งเรามีร้านประจําอยู่นะเพราะว่าเขาทําอร่อยค่ะมันก็ทําไม่ยากแ,แต่เองเรามาเริ่มทํากันเลยจะไม่มีสูตรนะแบบปรุงรสเอาตามที่เราชอบอะแตเองบ้านกุ้งอาจ,จะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะคะไม่ไม่กินขนมจีนเนาะ อันนี้ค่ะเราจะเริ่มผัดนำพริกให้หอมๆเลยนะคะไอ้ที่ผงผงนี่คือถั่วเน่าแผ่นนะเอาไปย่างให้หอมหอมแล้วมาตำให้ละเอียดอันนี้คือน้ำซุปที่เราจะต้มกระดูกหมูไว้แล้วก็ดอกงิ้วไปล้างให้สะอาดแล้วต้มให้เขาเปื่อยๆรอไว้เลยค่ะเลือดไก่นะคะใส่มากน้อยตามชอบเลยทีนี้พอเราผัดพริกจนหอมแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในหม้อที่เราต้มน้ำซุปกระดูกไว้นะคะ แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดใส่เลือดไก่เข้าไปใส่เมื่อเขือเทศเข้าไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกรอบนึงอันนี้คือเครื่องเคียงนะคะไว้โรยหน้านะคะแล้วทีนี้วิธีปรุงรสก็คือจะให้ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเกลือแค่นั้นนะคะรสชาติคือให้เขาเผ็ดและเค็มนํำแค่นั้นเองน้ำเงี้ยวนะคะแล้วถ้าใครชอบก็มาบีบมะนาวได้นะคะบีบมะนาวไปสักซีกนึงนะคะมันก็อร่อยลงตัวแล้วนะคะก็ลองทำกันดูเด้อค่ะเพื่อน